คืออย่างนี้ครับกวางฝูงนี้เนื่องจากเป็นกวางซึ่งพี่น้องชุมชนข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นกวางบรรพบุรุษแล้วก็ดูแลรักษากันมาเขาจะมีพิธีสาปแช่งคนล่าเพราะงั้นกวางจะไม่หนีไปไกลเพราะถ้าไกลออกชุมชนข้างนอกเนี่ยชุมชนข้างนอกเขาไม่มีประเพณีนะเพราะงั้นกวางก็จะอยู่ข้างด้านหลังอุทยานกับด้านหลังชุมชนเลยครับตลอดแนวประมาณสัก10กว่ากิโลเป็นป่าอาหารหลักของมันคืออะไรคะด้านอาหารหลักของมันก็คือ1พวกหญ้าพวกใบไม้เราก็พบว่ากวางบางช่วงนะครับที่มันขาดเนี่ยมากินกระหล่ำของพี่น้องนะครับบางทีพี่น้องก็อาจจะไม่พอใจอะไรอยู่แต่เนื่องจากเขาถือว่าเป็นกวางบรรพบุรุษนะครับความบรรพบุรุษเรามีกองทุนที่จะชดเชยที่กินกระหล่ำนะครับให้ชุมชนบริหารจัดการนะครับนะแล้วก็ล่าสุดทางอุทยานก็ทำโครงการให้ชุมชนจัดการกวางลดความขัดแย้งเสนอไปที่กรมนะครับก็ที่จะมาช่วยกันพัฒนานะครับที่จะดูแลคือกวางกับชุมชนกับเราเนี่ยไม่มีความขัดแย้งแต่ประเด็นปัญหาที่กวางตายก็อาจจะอย่างที่ว่าปัญหาขยะที่เราต้องมาเข้มงวดขึ้นหัวหน้าคะจากปี59ที่เคยพบว่าตายแล้วก็ผ่าพบเหมือนให้เป็นอุทยานสีเขียวขยะอะไรที่มีพลาสติกกับโฟมซึ่งถือว่ามีผลกระทบเยอะนะครับก็จะให้อุทยานมีมาตรการที่จะไม่ให้เข้าในเขตอุทยานนะครับซึ่งเราเตรียมรับไว้อย่างที่นำเรียนสักครู่เราเตรียมพลาสติกที่เป็นตะกร้านะครับน้องเที่ยวใส่ของมาเราที่เป็นพลาสติกเราจะขอคืนเพื่อไปบริหารจัดการนะครับไม่ให้เข้าสู่ระบบนิเวศให้นักเที่ยวเอาถุงผ้าถุงตะกร้าที่เราเตรียมไว้เนี่ยขนของเข้าไปทานเสร็จตอนมันลุกขึ้นหรือออกมาก็เอามาคืนนะครับที่เราเตรียมมาตรการไว้นะครับซึ่งได้คุยกับวันที่จัดงานวันที่21พฤศจิกายน